ลูฟี่เตะจนเมื่อยทีนความลับความเป็นอมตะของผู้เฒ่าอย่างแซทเทิลที่ยังเป็นปริศนาอยู่สวัสดีสวีดัสสวัสดีครับนะครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายเลยถ้าพูดถึง5ผู้เฒ่าในเรื่องวันพีซนะครับถ้านับในปัจจุบันนี้ก็นับได้ว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงเลยล่ะในโลกวันพีซนะครับฝีมือความสามารถอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาแต่เมื่อตอนที่ผ่านมาตอนที่แล้วนะครับฟี่ของเรานั้นนะครับก็เล่นซาผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นยับแม่ยับเลยนะครับก็คือถูกลูฟี่นั่นกระทืบแล้วกระทืบอีกนะครับถูกจับไว้นะครับเป็นลูกชิ้นในใบ้เลยนะครับก็คือผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นถูกลูฟี่จัดการนะครับค่อนข้างที่จะราบคาบเลยนะครับแต่ปรากฏว่านะครับไอสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่ตอนที่แล้วลามมาถึงตอนนี้นะครับทุกการกระทำของลูฟี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อยนะครับหรือการเตะจนเมื่อยทีนที่ผมพูดไปเนี่ยมันไม่สามารถสร้างความเสียหายกับผู้เฒ่าแซทเทิลได้เลยแม้แต่น้อยนิดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับเพราะนี่มันลูฟี่ร่างเกียร์5นะเว้ยการโจมตีของลูฟี่นั้นมันอยู่ในระดับที่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วและอะไรกันนะครับที่ทำให้คนระดับผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นนะครับไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับกับการโจมตีที่เราได้เห็นวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มเลยก็อย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปเลยแหละครับว่าลูฟี่นี้มันก็คือลูฟี่ร่างเกียร์5การโจมตีของลูฟี่มันไม่มีทางนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะที่การโจมตีของเขานั้นจะไม่สร้างอาการบาดเจ็บหรือสร้างความเสียหายนะครับให้แก่ผู้เฒ่าแซทเทิลเลยนะครับมันเป็นจุดที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราไปเทียบกันนะครับขนาดพลเอกคิโซรุนั้นนะครับก็ถือได้ว่าบาดเจ็บหนักเลยนะกับการโจมตีของลูฟี่นะครับถึงต่อให้แบบเราอวยเลยผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นเก่งกว่าพลเอกคิโซรุแต่อย่างน้อยๆนะครับมันต้องมีอาการบาดเจ็บบ้างนะครับแต่อันนี้มันไม่มีมันจึงทำให้นะครับผมว่าไอ้ประเด็นที่ว่าการโจมตีของลูฟี่นั้นเนี่ยยังแรงไม่พอนะในการโจมตีเข้าหาผู้เฒ่าแซทเทิลตัดประเด็นนี้ไปได้เลยนะครับมันรุนแรงมากเพียงพอในการโจมตีทำให้ผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นบาดเจ็บได้แต่มันน่าจะติดเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยในปัจจุบันนี้ซึ่งหากเรานั้นลองนึกย้อนกลับไปนะครับว่าวันพีซเนี่ยมันเคยมีเงื่อนไขแบบนี้หรือเปล่านะครับที่ว่าการโจมตีนั้นไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ามันติดเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างเอาง่ายๆเลยนะครับไม่นานก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นของคิงอย่างเงี้ยของเผ่าพันธุ์ลูนาเรียที่มันมีความพิเศษละกันนะครับโดยเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยถูกนับได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ผู้สร้างไฟได้นะครับก็คือสามารถสร้างไฟออกมาได้และประเด็นเลยก็คือนะครับหากโจมตีนะครับคิงเนี่ยในช่วงที่มีไฟอยู่ไม่ได้หมายถึงไฟในใจนะไฟนะครับที่กลางหลังของเขาเลยเนี่ยมันจะทำให้ทุกการโจมตีนั้นนะครับก็จะไม่สามารถโจมตีนะครับสร้างความเสียหายให้กับคิงได้นะครับแต่เมื่อไฟหมดแล้วนะครับในตอนนั้นแหละมันจะสามารถโจมตีนะครับเข้าหาคิงได้ซึ่งอันนี้มันก็เหมือนเป็นเงื่อนไขอย่างนึงนะครับที่อาจจะเป็นสิ่งนึงก็ได้ที่อาจจะคล้ายคลึงนะครับกับกรณีนะครับของไอ้5ผู้เฒ่านะครับอย่างแซทเทิลนั่นแหละว่าอาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้แต่ในมุมมองของผมนั้นผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับแนวคิดนี้สักเท่าไหร่นะครับว่าผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นจะมีความพิเศษทางสายเลือดนะครับหรือมีความพิเศษทางเผ่าพันธุ์ของตนเองนะครับจนคล้ายคลึงกับคิงโดยส่วนตัวคิดว่าก็ไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะแต่ที่ผมยกตัวอย่างคิงไปเพราะว่ามันก็เคยมีเหตุการณ์ประมาณแบบนี้แต่ถ้าถามผมนะครับจากสถานการณ์ที่เห็นในตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าไอ้ร่างที่เราได้เห็นไอ้ร่างแมงมุมของผู้เฒ่าแซทเทิลที่กำลังต่อสู้กับลูฟี่อะไรอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ร่างที่แท้จริงนะครับของผู้เฒ่าแซทเทิลก็เป็นไปได้เพราะทางเรานั้นลองย้อนกลับไปนะครับการมาของผู้เฒ่าแซทเทิลนะครับบนเกาะนี้เนี่ยมันเป็นการมาแบบพิเศษนะเพราะว่านะครับผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นวาร์ปขึ้นมากลางเกาะนะครับก็อยู่ดีๆนะครับมีวงแหวนเวทเนี่ยอยู่ตรงกลางเกาะนะครับและผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นก็ผุดขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับเราก็เห็นว่าผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นเนี่ยยังอยู่บนเรือของกองทัพเรืออยู่เลยแต่ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับโดยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นการวาร์ปมานะครับตัวผู้เฒ่าแซทเทิลวาร์ปมาแต่ด้วยจากกรณีในตอนนี้นะครับผมว่ามันมีโอกาสสูงเลยนะที่ไอ้ที่เราเห็นที่มาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ร่างต้นร่างที่แท้จริงร่างต้นของผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นอาจจะอยู่บนเรือก็เป็นไปได้นะครับเพราะเราลองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ละกันอาจารย์โอดานั้นนะครับก็ทำการหยอดอิสเอ็กเอาไว้แหละครับว่าผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นเนี่ยขนาดแบบว่าจะกินของอะไรนะครับต้องให้คนอื่นมากินก่อนนะครับเพราะว่ากลัวโดนยาพิษกลัวแดกไปนะครับแล้วเดี๋ยวตายขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับผมว่าไอ้นี่มันก็บอกได้อย่างจุดนึงแล้วแหละครับว่าจริงๆแล้วร่างต้นเนี่ยของผู้เฒ่าแซทเทิลก็คือร่างที่เราเห็นของผู้เฒ่าแซทเทิลนั้นขนาดแบบว่าโดนพิษโดนอาหารเนี่ยยังไม่รอดเลยนะครับและไปโดนส้นทีนะครับของลูฟี่มันจะไปรอดได้ยังไงมันก็เลยเชื่อมโยงกันไงล่ะครับว่าหรือว่าไอ้ร่างที่เราได้เห็นในไอ้ร่างแมงมุมนะครับที่อยู่บนเกาะนั้นจะไม่ใช่ร่างต้นดั้งที่แท้จริงของผู้เฒ่าแซทเทิลแต่อาจจะมีพลังบางสิ่งบางอย่างละกันนะครับความพิเศษของผู้เฒ่าแซทเทิลความพิเศษนะครับเรื่องพลังที่เขานั้นสามารถวาร์ปนะครับเอาร่างสถิตของตัวเองนั้นไปอยู่บนเกาะเอเคสอย่างที่เราเห็นก็เป็นไปได้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับทุกการโจมตีของลูฟี่นั้นเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับมันต้องสร้างอาการบาดเจ็บนะครับหรือว่าสร้างบาดแผลนะครับให้กับผู้เฒ่าแซทเทิลบ้างสิอย่างน้อยๆนะครับมันต้องมีเจ็บมีปวดบ้างนะครับแต่อันนี้ไม่มีเลยซึ่งอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันก็อาจจะดูย้อนแย้งหน่อยนะครับกับคนเนี่ยที่กลัวไหมครับแม้กระทั่งอาหารในการกินเนี่ยแ
ต่พอมาอยู่บนเกาะปั๊บนะครับแม่จะถึกอึดทนอะไรขนาดนี้นะครับมันต้องมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วอันนี้ยังไม่นับรวมนะครับจุดที่น่าสนใจแล้วกันนะครับประเด็นนี้เคยพูดไปแล้วเนาะกับการที่นะครับถูกย้อนอดีตกลับไปก่อนหน้านี้ประมาณ38ปีที่แล้วนะครับก็คือตอนเหตุการณ์ที่ก็อดวัลเล่นั่นแหละนะครับซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นย้อนกลับไปถือว่านานนะ38ปีนะครับซึ่งเราแซตเทิลในตอนนั้นก็ปรากฏตัวแต่ที่เราเห็นเลยนะครับตอนนั้นก็แก่นะครับคือแก่เทียบเท่ากับปัจจุบันนี้เลยปัจจุบันนี้ก็ยังแก่มันเลยเกิดทฤษฎีอย่างนึงนะครับที่เคยพูดกันไปแหละครับว่าบางทีแล้วเราแซตเทิลนั้นอาจจะเป็นอีก1บุคคลนะครับที่ได้รับชีวิตนะครับไอการที่ไม่แก่ตายเนี่ยจากพลังผลโอเปโอเปก็เป็นไปได้ผมขอย้ํานะว่าไม่แก่ตายเพราะว่าล่าสุดอาจารย์โอดานั้นก็เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ใช้คําว่าเป็นอมตะซึ่งมันดูครอบคลุมไปหน่อยนะครับอมตะเนี่ยก็คือทั้งไม่แก่ตายนะครับถูกโจมตีถูกสังหารก็ไม่เป็นอะไรแต่นะครับล่าสุดมีเปิดเผยว่าแค่แก่ตายเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดที่สําคัญเลยแหละครับว่าอันนี้ก็เป็น1ประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับว่าบางทีอาจจะมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างก็ได้เกี่ยวกับผลโอเปโอเปที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องอาการบาดเจ็บเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วไอ้เรื่องปริศนานะครับไอ้เรื่องความไม่แก่ตายความเป็นอมตะนะครับของเราเซตเทิลนั้นก็ยังเป็นประเด็นนึงที่ไม่สามารถทิ้งออกไปได้แต่นะครับถ้าผมพูดเลยเนี่ยส่วนไหนน่าจะดูเข้าเขามากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นนะครับที่ร่างต้นกับร่างแยกนั้นอาจจะเป็นคนละส่วนกันคือร่างที่อยู่บนเกาะนั้นนะครับไม่ใช่ร่างต้นของพุทธเซตเทิลร่างต้นของพุทธเซตเทิลนั้นอาจจะอยู่นะครับบนเรือนั่นแหละครับซึ่งถ้าหากจะโจมตีจริงๆมันอาจจะต้องโจมตีร่างต้นนะครับซึ่งเอาจริงนะมันก็แอบคล้ายๆนะครับกับเพนในนารูโตะเหมือนกันเนาะแต่โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นจุดนึงที่น่าสนใจเลยแหละครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆการจะต่อสู้กับ5ผู้เฒ่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในอนาคตนะครับเพราะว่าการจะต่อสู้มันต้องหาร่างต้นให้เจอนะครับและแน่นอนว่านะครับไอ้ความขี้โกงอันนี้นี่แหละนะครับที่อาจจะไม่ต้องใช้ร่างจริงในการต่อสู้จะเป็นความขี้โกงระดับสูงเลยเพราะการต่อสู้กับศัตรูนะครับที่มันไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยมันเป็นอะไรที่โกงอยู่แล้วเนาะมันยากมากๆเลยนะครับที่จะสามารถเข้าถึงนะครับร่างต้นของผู้ใช้ได้นะครับซึ่งจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็นับได้ว่านะครับ5ผู้เฒ่านี้นี่แหละนะครับก็คือเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยนะครับของกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางในอนาคตคือความสามารถนั้นมันอยู่ในระดับนะครับที่น่ากลัวเลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ไอ้ที่เราแบบว่าเอ้ยรู้สึกดีใจลูฟี่นั้นสามารถโจมตีผู้เฒ่าแซตเทิลได้แต่พอมาด้วยเงื่อนไขตรงนี้นะครับไอ้ที่โจมตีไปทั้งหมดนั้นไม่สามารถสร้างอาการบาดเจ็บให้กับผู้เฒ่าแซตเทิลได้เลยเท่ากับว่านะครับต่อให้ลูฟี่จะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่สามารถแก้ปมในจุดนี้ได้ก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์นะครับเพราะอย่างน้อยๆนะครับลูฟี่นั้นไม่สามารถต่อสู้ได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วด้วยร่างเกียร์5นะครับเขานั้นก็จะถดถอยพลังลงไปเองนะครับและถึงเวลานั้นจริงๆผู้ชนะก็จะกลายเป็นผู้เฒ่าซะเองนะครับเลยทําให้ไอ้ประเด็นตรงนี้เนี่ยมันต้องแก้โจทย์ให้ได้เลยไม่อย่างนั้นนะครับลูฟี่จากเป็นฝ่ายที่กระทืบนะครับไล่กระทืบฝั่งผู้เฒ่าแซตเทิลจะกลายเป็นฝ่ายนะครับที่เสียเปรียบซะเองนะครับแล้วทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าเหตุผลที่ผู้เฒ่าแซตเทิลนั้นโดนโจมตีนะครับไม่บาดเจ็บไม่เป็นอะไรเลยนะครับดังกับเป็นชีวิตที่อมตะนี้มันมีเหตุผลตรงจุดไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นนะครับมีจุดไหนที่น่าสนใจที่มากกว่านี้หรือเปล่าที่ผมนั้นไม่ได้พูดออกมาและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้เนี่ยกดซับมาเยอะๆเลยนะเพราะว่าใกล้1ล้านซับแล้วนะครับจะได้เป็นกำลังใจดีๆสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ